ส่วนดุสิตโพนะคะทำการสำรวจการลงพื้นที่ครม.สัญจรของรัฐมนตรีรัฐบาลนี้นะคะว่าจะมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ประชาชนส่วนใหญ่ค่ะมองว่าการลงพื้นที่นั้นอยากที่จะให้ลงไปในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆขณะที่มีนัยยะทางการเมืองหรือไม่นั้นก็ยังคิดว่าเป็นเช่นนั้นค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในประเด็นครม.สัญจรในสายตาประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 1,132 คนต่อประเด็นที่ว่าประชาชนคิดอย่างไรกับครม.สัญจรที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีอันดับหนึ่งค่ะประชาชนอยากให้การลงพื้นที่เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอันดับสองมองว่าอาจจะมีนัยยะทางการเมืองเกี่ยวกับการหาเสียงดูดส.ส.ตามที่เป็นข่าวอันดับสามไม่อยากเห็นความขัดแย้งหรือหาประโยชน์จากเรื่องนี้อันดับที่4อยากให้มีการลงพื้นที่ทุกจังหวัดมีความเท่าเทียมกันและอันดับ5มองว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการจัดครม.สัญจรก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองค่ะผลดีที่จะได้จากการจัดครม.สัญจรอันดับแรกค่ะประชาชนมองว่าได้ลงพื้นที่ได้พบปะรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่จริงรองลงมาคือประชาชนได้ใกล้ชิดพูดคุยกับนายกโดยตรงอันดับที่3มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการที่สําคัญในพื้นที่อันดับที่4กระตุ้นการทํางานของข้าราชการในพื้นที่และอันดับสุดท้ายคือการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนเมื่อถึงถามถึงความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดครม.สัญจรในครั้งนี้ข้อแรกคือการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เดือดร้อนประสบปัญหาได้เข้าพบและชี้แจงด้วยตนเองรองลงมาคือมีการนำผลจากการประชุมไปสานต่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะและอันดับที่3นะคะจังหวัดได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นบรรยากาศเป็นไปด้วยดีอันดับ4ลงพื้นที่ด้วยความจริงใจไม่มีนัยยะแอบแฝงและอันดับสุดท้ายใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดโดยประชาชนคิดว่าการจัดครม.สัญจรครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.21 มองว่ามีนัยยะทางการเมืองพร้อมเป็นการลงพื้นที่เพื่อหยั่งเสียงประชาชนมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งต้องการดูกระแสตอบรับของประชาชนถือว่าเป็นการหาแนวทางในการทำงานขณะที่กลุ่มที่ตอบว่าไม่มีนัยยะแอบแฝงอยู่ที่ร้อยละ 38.79 มองว่าเป็นการประชุมครม.สัญจรตามปกติรัฐบาลต้องการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นค่ะสำหรับความเห็นที่ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับกระแสข่าวการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการดูดส.ส.อันดับหนึ่งมองว่าไม่แน่ใจเพราะไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวยังไม่ชัดเจนอาจเป็นเพียงการโจมตีเพื่อทำลายความเชื่อมั่นให้ลดลงอันดับที่สองเห็นด้วยเพราะรัฐบาลต้องการสร้างฐานเสียงขยายกลุ่มนักการเมืองที่มีอยู่หาสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ตรงใจประชาชนและอันดับสุดท้ายค่ะไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าขึ้นอยู่กับความสมัครใจของส.ส.และเป็นการสร้างกระแสมากกว่าและการประชุมนั้นเป็นการประชุมระยะสั้นไม่น่าจะทำอะไรได้ค่ะ